อาจารย์บรรเทพมีอะไรเพิ่มเติมครับผมอยากเปิดประเด็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งไหนๆก็ถ่ายทอดสดแล้วนอกจากหลักเขตที่46 47และ48ซึ่งคณะกรรมการเขตแดนไทยกัมพูชายังตกลงกันไม่ได้ในเวลาตอนนี้อย่าว่าแต่รัฐสภาเลยแค่ระหว่างคณะกรรมการเขตแดนไทยกัมพูชายังตกลงกันไม่ได้แล้วรู้ได้ไงว่าคนไทย7คนล้ำเข้ามาในกัมพูชาแค่นี้ก็ผิดหลักการแล้วแต่ผมอยากจะชวนท่านนายกอบต.ได้มาอธิบายอีกจุดนึงก็คือหลักเขตที่45หลักเขตนี้มีความหมายเพราะว่าชาวบ้านส่วนนึงที่เขาต่อต้านกลุ่มที่เขาไปเคลื่อนไหวนี่นะครับก็เพราะเขากลัวว่าเอ๊ะถ้าลากตามหลักเขตแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเท่ากับว่าชาวบ้านที่กำลังลุกพื้นที่เกินหลักเขตจะเสียเปรียบเลยออกมาต่อต้านเป็นต้นทุกปลุกระดมแบบนี้เนี่ยท่านนายกอบต.ช่วยเล่าให้ฟังเรื่องหลักเขตที่45หน่อยว่ามันมีปัญหาเป็นอย่างไรวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเชิญครับที่จบไปแล้วนะฮะระหว่าง JBC ไทยกัมพูชาตอนนี้เชิญครับครับตรงที่จาก44ไป40เอา43ไป44นี้สันปันน้ำถูกต้องทางกุมภาทางกัมพูชายอมรับจาก44มา45ของเดิมมันก็มีชี้อย่างชัดเจนที่หลัก45คืออยู่ปลายนาของพ่อใหญ่ดม กาพี่ไม้หลักเขต45และตรงนี้คือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหลายปีมาแล้วย้ายหลัก45จากของเดิมย้ายเข้าไปหวังจะเอาที่กัมพูชาตรงนั้นผมก็เคยชี้บอกว่าทำอย่างนี้ทำผิดแล้วไม่ต้องไปอยากได้ดินใครดินมันหรอกเราอยู่สองฝั่งเหมือนพี่เหมือนน้องให้เอามาคืนอยู่ที่เดิมให้ไม่ให้ย้อยให้ถอนกลับคืนมาถอยกลับคืนมาที่เดิมแต่ให้ย้ายออกไปผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ทำย้ายหลักกัมเขตแดนไทยกัมพูชานี่ย้ายออกไปหวังจะได้ที่ตรงนั้นปัจจุบันก็ยังอยู่เหมือนเดิมย้ายออกไปยังไม่ย้ายกลับมาที่เดิมแต่ทางการเนี่ย ชี้ชัดแล้วว่าหมุดเดิมของ45น่ะก็เจอแล้วแต่ก็พูดว่ารัฐบาลยังกำลังปันเขตแดนเขตแดนตรงนี้ไม่ได้เสียหายครับมันชัดเจนมีหลักเรียบร้อยแต่หลัก45เนี่ยคือผู้นำท้องถิ่นน่ะท้องที่ย้ายไปหวังจะได้ดินเพิ่มขึ้นจาก44มา45ตรงนั้นแต่จุดเดิมมันชัดไม่มีใครบุกลุกแต่ที่ไหนแต่ไรมาเลยตอนที่ศูนย์อพยพก็ไม่ได้มีการบุกลุกเลยหลักเขตธรรมชาติแท้จริงตอนนั้นพลตีหรือพลเอกเดี๋ยวนี้ไรวีระคุกคีกันอยู่ตามแนวชายแดนตลอดมาหลักก็รู้ว่าหลัก45 46 47 48ยังสมบูรณ์แบบเลยตอนนั้นที่ชาวกัมพูชาที่มาตั้งศูนย์อยู่ตามแนวชายแดนจาก46ไปหา48นะพวกผมเข้าไปคุกคีอยู่ตลอดหลักมีสมบูรณ์แบบหมดแต่เดี๋ยวนี้ผมเช็คดูแล้วว่า48นี้ก็ถูกทำลายเหลือแต่ต่อ47ก็เหมือนกันเหลือแต่ต่อแต่ตรงนี้ทางรัฐบาลจะมาพูดว่ากำลังจะปักปันหลักเขตแดนแล้วพูดได้ยังไงหลักเขตมันชัดเจนอยู่ครับตรงนี้ครับคือผมได้ข่าวมาว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขตที่45รุกเข้ามาในพื้นที่ไทยหมายถึงว่าเข้ามาเกินกว่าถนนสีเพ็ญที่สร้างขึ้นอีกเนี่ยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมคือที่ทุกวันนี้ที่ต่อต้านที่เราที่เขาต่อต้านตำบลโคโนนมุ่นต่อต้านเนี่ยคือยังหูหนวกตาบอดคือผู้นำบุกระดมว่าที่ตรงนี้ตัวเองได้ประโยชน์ว่าได้ทีเพิ่มแต่ชาวบ้านไม่รู้อีโนยนี่ปลุกระดมผมบอกว่าคุณรอติดตารางก็แล้วกันที่คุณทำอย่างนี้เพราะหลักเขตนะตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนพวกที่ผู้ปลุกระดมทุกวันเนี่ยยังไม่ได้เกิดหรอกครับที่เขามาปักเขตแดนต้องถามผู้รุ่นพ่อแม่ถึงจะทราบรายละเอียดอย่างชัดเจนตรงนี้คือให้ย้ายกลับคืนมาให้เขาซะแล้วก็มาคุยกันว่าตรงนี้ถ้าทำจริงๆไม่ยากเลยเพราะหลักเขตมันชัดเจนไอ้ที่ลวดหนามน่ะ
ทางกัมพูชาก็รู้แต่ทางท้องที่เราไปปลุกระดมว่าเฮ้ยกูได้ที่ของท่านทางนี้ทางนู้นท่านเอาไปเลยเขาพูดแบบนี้เลยแต่เขาไม่ได้นึกว่าอธิปไตยอ่ะมันเสียหายขนาดไหนตรงนั้นครับตรงนี้ผมเจ็บแสบมากครับตรงนี้ครับที่เขาต่อต้านเนี่ยที่พันธมิตรว่าจะเข้าไปแบบมีจัดอาวุธจัดรถจัดอะไรขวางทางมีปืนมีอะไรมาจะมาต่อต้านที่เราจะไปตรวจสอบหลักเขตโดยแท้จริงครับแต่แท้ที่จริงแล้วนี่นะครับเนื่องจากหลักเขตนี่มีความสำคัญยกให้คุณวีรพลสักนิดนึงนะฮะก็คือว่าหลักเขตเนี่ยมันมีความสำคัญเมื่อมันไม่เป็นพื้นที่ราบเนี่ยก็ต้องตกลงกันวิธีการของประเทศที่เขามีศักดิ์ศรีเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้หลักเขตเนี่ยทำให้คนไทยต้องเสียเปรียบนี่คือหลักการถูกไหมครับแต่ไม่ใช่กำหนดหรือทำอะไรก็ตามไปตกลงให้คนไทยต้องเสียเปรียบเพิ่มมากขึ้นหรือเสียหายมากขึ้นผมคิดว่านี่ก็คือหลักการโดยทั่วไปนะครับแต่หลักสำคัญก็คือว่ายิ่งพื้นที่46 47 48ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยที่ใครอย่างที่คุณอนุบอกนะครับว่าสภายังไม่ผ่าน JBC ยังไม่เห็นชอบเนี่ยจะไปร่วงรู้ได้ไงว่าเขาล้ำ8เมตรเอาแค่เดินหกล้มขออนุญาตนะฮะเดินไปปัสสาวะใกล้ๆแถวนี้เนี่ยก็มันก็ล้ำแล้วเนี่ย yeah. มันจะเกินไปหรือเปล่าสำหรับที่เรียกว่าเป็นเขตแดนที่ข้ามเขตแดนแล้วนะครับเชิญคุณวีรพลครับจะให้คนเพิ่มเติมนะครับครับสองประเด็นครับที่ทางท่านนายกเล็กพูดเมื่อกี้เรื่องหลักที่45จริงๆแล้วนี่ผู้นำที่ทำการเคลื่อนไหวคัดค้านอยู่ตอนนี้เป็นผู้กระทำผิดไปยื้อนะครับไปย้ายหลักเขตตัวนี้ลุกเข้าไปในแดนของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้คือพยายามปกปิดข้อเท็จจริงกลัวคนเข้าไปตรวจสอบแล้วเรื่องมันจะแดงว่าตัวเองทำผิดนะครับซึ่งท่านไม่ได้บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวถ้าอยากรู้ถามท่านว่าเป็นใครไอ้คนที่นำการเคลื่อนไหวคัดค้านอยู่ณวันนี้นะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับอันที่สองผมว่าเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบันพฤติกรรมการแสดงออกของท่านผมว่ามันจะส่งต่อนะครับทำให้กัมพูชาได้เปรียบนะครับเพราะว่าท่านพูดเมื่อเช้าว่ากัมพูชาจะใช้กระบวนการอะไรก็ขอให้ตัดสินโดยเร็วนะครับซึ่งถ้าท่านพูดอย่างนี้นี่มันเท่ากับยอมรับว่าสิ่งที่คนไทยทำน่ะผิดอยู่ในแดนของกัมพูชาแล้วกัมพูชาจะได้ประโยชน์จากคำตัดสินตรงนี้นะครับพ่วงไปถึงมรดกโลกพ่วงมาถึงแผนที่1ต่อ2แสนเพราะนั้นการแสดงออกหรือทัศนะของนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคนนี้ผมว่าท่านกำลังทำให้ประเทศไทยเสียประโยชน์ในอนาคตและเรียกร้องต่อพันธมิตรในฐานะที่รัฐมนตรีคนนี้เคยผ่านเวทีพันธมิตรนะครับพันธมิตรต้องจัดการแล้วครับผมว่ารัฐมนตรีคนนี้โง่เกินกว่าที่จะเราจะมอบหมายความไว้วางใจให้ท่านเป็นผู้นำเราในระดับประเทศต้องเอาลงครับขอบคุณฮะขอบคุณคุณวีรพลครับอาจารย์ประโมทจะเสริมนะครับเชิญครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับปัญหาของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้นี่อะไรไม่เกินเรื่องที่ดินทำกินไม่เฉพาะที่โนนหมากมุ่นที่นี่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับไม่มีใครจัดการได้เรียบร้อยสักทีแล้วก็ยังจะมาเสียดินแดนให้กับเขมรอีกมันสมควรไหมก็ไม่สมควรใช่ไหมครับนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วคือเวลาจะเจรจาอะไรกับต่างชาติจะเสียเปรียบก็ร่ำไปเลยอย่างเขมรก็เหมือนกันไม่รู้ติดค้างอะไรกับเขมรนักหนาถึงไปยอมเขาหลายๆเรื่องเนี่ยนี่คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้นำนะครับท่านนายกอภิสิทธิ์นี่ท่านต้องกล้าหาญต้องเด็ดเดียวต้องกล้านำต้องใจถึงแล้วก็ประชาชนไทยเนี่ยพึ่งได้นะครับถ้าไม่งั้นแล้วท่านจะมาหน่อมแนมอย่างนี้นี่บ้านเมืองเสียหายหมดนะครับขออนุญาตแล้วก็ขอเสนอเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่า1ให้เลิก MOU เลิก JBC แล้วก็เลิก TR ซะเลิกให้หมดเลยอันที่2นี่ให้ปิดด่านทุกด่านเพื่อปรับปรุงปิดด่านชายแดนเนี่ยทั้ง7ด่านเนี่ยปิดให้หมดนะครับทำให้เสียหายมากๆพอแรงแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประชาชนคนไทยนี่ไม่ใช่คนเขมรมาเล่นนะครับคนเล่นส่วนมากเป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ย
ถ้าตัดสินใจไม่ได้ลาออกจากยูเนสโกเลยนะครับแล้วเรื่องมันจะได้สำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องทั้งสิ้นทั้งมวลนะครับขอให้ท่านมาสั่งใส่ใจนะครับอย่าลืมเรื่องที่ดินของประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องดินแดนก็จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยขณะนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ประโมทครับ